วนสมดุลเคมีข้อที่1คาร์บอนโมน็อกไซด์ทำปฏิกิริยากับแก๊สไฮโดรเจนดังสมการนี้จากโจทย์แค่บรรทัดแรกบอกเราว่าสารตั้งต้นในปฏิกิริยาเคมีนี้เป็นอะไรเมื่อเติมคาร์บอนโมน็อกไซด์ก็คือสารตั้งต้น1โมลกับแก๊สไฮโดรเจน3โมลในภาชนะ10ลิตรข้อมูลถึงตรงนี้จะบ่งบอกเราว่าถ้าเราจะคำนวณเป็นโมลต่อลิตรก็จะเอา10ไปหารณที่อุณหภูมิ927องศาบ่งบอกเราว่าสมดุลเคมีนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเพราะฉะนั้นเมื่อจะทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิใดต้องบอกด้วยจากนั้นเมื่อระบบเข้าสู่สภาวะสมดุลตรงนี้ก็บ่งบอกเราว่าโจทย์ข้อนี้จะเป็นเรื่องสมดุลเคมีตรวจสอบน้ำซึ่งก็คือผลิตภัณฑ์นั่นเองได้เท่ากับ 0.387 โมล 0.387 โมลนี้ก็อยู่ในภาชนะ10ลิตรเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำเป็นโมลต่อลิตรก็ย่อมทำได้จงหาความเข้มข้นของสารทุกตัวที่สภาวะสมดุลและหาค่าคงที่สมดุลถ้าบอกว่าให้หาค่าคงที่สมดุลเราก็ต้องรู้จักค่า K นะคะค่าคงที่สมดุลที่เกี่ยวข้องกับความเข้มข้นเราก็เป็น KC มีค่าเท่ากับความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์หารด้วยความเข้มข้นของสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์ของเราก็ได้แก่มีเทนคือ CH4 น้ำซึ่งมีสถานะเป็นแก๊สเช่นเดียวกันส่วนสารตั้งต้นก็คือคาร์บอนมอนอกไซด์และแก๊สไฮโดรเจนถามว่าค่า KC เท่ากับเท่านี้ใช่หรือไม่คำตอบคือไม่ใช่เพราะว่ามันจะต้องเกี่ยวข้องกับสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลด้วยสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลนี้ได้มาจากไหนได้มาจากการดุลสมการเราก็เริ่มมาดุลสมการทางซ้ายมีคาร์บอน1ตัวทางขวา1ตัวเหมือนกันต่อมาออกซิเจนทางซ้ายมี1ตัวทางขวาก็มี1ตัวเพราะฉะนั้นครบแล้วทางขวามีไฮโดรเจน6อะตอมเพราะฉะนั้นทางซ้ายเพิ่งมี2เราจึงคูณด้วย3ดังนั้นหลังจากสมการนี้ดูแล้วเราสามารถเขียนค่าคงที่สมดุลที่ถูกต้องได้เป็นยกกำลัง3ที่ไฮโดรเจนในการคำนวณเรื่องสมดุลเคมีเราจะมีบรรทัดพื้นฐานเป็นแบบนี้เมื่อกี้นี่เราดูสมการเคมีแล้วไฮโดรเจนต้องใช้3โมลเพราะฉะนั้นต้องถามตัวเองว่าเริ่มต้นมีอะไรเท่าไหร่และสุดท้ายที่สมดุลมีสารแต่ละตัวเท่าไหร่โจทย์บอกมาว่าเริ่มต้นมีคาร์บอนมอนอกไซด์1โมลแล้วก็ไฮโดรเจน3โมลเมื่อสภาวะสมดุลเขาพบว่ามีน้ำอยู่ 0.387 โมลถามว่าตัวที่เหลือจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่วิธีการหาเราจะใช้หลักการของสมการที่ดุลแล้วบ่งบอกแล้วว่าแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์1โมลจะทำปฏิกิริยากับแก๊สไฮโดรเจน3โมลแล้วได้มีเทนมา1โมลและน้ำ1โมลเพราะฉะนั้นที่สภาวะสมดุลมีน้ำอยู่ 0.387 โมลมันก็บ่งบอกเราว่าจะต้องมีเทน 0.387 โมลด้วยการที่เกิดน้ำ 0.387 โมลแสดงว่าคาร์บอนโมน็อกไซด์จะต้องหายไป 0.387 โมลเพราะฉะนั้นก็จะเหลือ 1-0.387 โมลส่วนกรณีของไฮโดรเจนต้องคิดหนักหน่อยเพราะว่าน้ำ1โมลเกิดจากการสลายของไฮโดรเจน3โมลเพราะฉะนั้นน้ำ 0.387 โมลจะเกิดจากการสลายของไฮโดรเจนเท่าไหร่คำนวณง่ายมากก็เป็น3คูณ 0.387 หารด้วย1ได้ค่าเท่ากับ 1.161นั่นหมายความว่าขณะนี้แก๊สไฮโดรเจนได้ทำปฏิกิริยากับคาร์บอนโมน็อกไซด์แล้วเกิดน้ำไปจำนวน 1.161 โมลก็จะเหลือที่สภาวะสมดุลก็คือ 3-0.168
1.161 โมลขณะนี้เรารับทราบสารทุกตัวที่สภาวะสมดุลแล้วเมื่อนำมาหารด้วย10เราก็จะได้ความเข้มข้นณสภาวะสมดุลจากสภาวะสมดุลเราก็หาค่า Kc ได้เท่ากับความเข้มข้นของ CH4 คูณกับความเข้มข้นของน้ำหารด้วยความเข้มข้นของ CO คูณกับความเข้มข้นของไฮโดรเจนยกกำลัง3แทนค่าก็จะได้ความเข้มข้นของมีเทนเท่ากับ 0.387 หารด้วย10คูณกับความเข้มข้นของน้ำก็คือ 0.387 หารด้วย10เป็นโมลาร์ทุกตัวเป็นโมลาร์หารด้วยความเข้มข้นของคาร์บอนมอนอกไซด์ก็คือ 1-0.387 หารด้วย10และคูณด้วย 3-1.161 หารด้วย10ยกกำลัง3คำนวณมาแล้วได้ค่าเท่ากับ 3.93 เรามาดูโจทย์ข้อต่อไปคือข้อที่2นักศึกษาอีกกลุ่มหนึ่งก็ดำเนินการเหมือนกันทำที่อุณหภูมิเดิมก็คือ927องศาเซลเซียสพบว่าที่สภาวะสมดุลความเข้มข้นของสารทุกตัวเป็นดังนี้คำถามคือนักศึกษาคิดว่าจะได้ค่าคงที่สมดุลใกล้เคียงกับโจทย์ข้อที่1หรือไม่เพราะเหตุใดโจทย์ข้อนี้เป็นลักษณะการคิดว่าทฤษฎีและหลักการเป็นอย่างไรและนำความรู้ตรงนั้นมาตอบคำถามจากโจทย์ตรงนี้เรารู้ว่าค่าคงที่สมดุลนั้นเป็นค่าสำหรับปฏิกิริยา1-1และณอุณหภูมิ1-1เท่านั้นปฏิกิริยาที่เราสนใจก็ยังคงเป็นสมการเดิมก็คือสารตั้งต้นเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์ทำปฏิกิริยากับแก๊สไฮโดรเจนได้มีเทนและน้ำและอุณหภูมิก็ยังคงทำที่เดิมแสดงว่าค่าคงที่สมดุลก็จะใกล้เคียงกับโจทย์ในข้อที่1คราวนี้เราก็มาพิสูจน์เอกลักษณ์จากความเข้มข้นที่สภาวะสมดุลเขาให้มาก็แทนค่าว่าเป็น Kc เท่ากับความเข้มข้นของ CH4 น้ำหารด้วยความเข้มข้นของสารตั้งต้นคือ CO กับไฮโดรเจนยกกำลัง3แทนค่าลงไปหน่วยความเข้มข้นที่ให้มานี้เป็นโมลาร์หมดแล้วเพราะฉะนั้นเราแทนค่าลงไปได้เลยก็ได้เป็น CO 0.1522 คูณกับไฮโดรเจนก็คือ 0.1566 ทั้งหมดยกกำลัง3คูณกับมีเทนก็คือ 0.0478 คูณกับความเข้มข้นของไฮโดรเจนเท่ากับ 0.0478 คำตอบคือ 3.91 เพราะฉะนั้นได้ค่าใกล้เคียงกันต่อไปเป็นโจทย์ข้อที่3จงเขียนค่าคงที่สมดุลจากสมการต่อไปนี้หลายคนอาจจะคิดว่าค่าคงที่สมดุลที่เกี่ยวข้องกับความเข้มข้นนั้นหมายถึงความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์หารด้วยความเข้มข้นของสารตั้งต้นเท่านั้นโดยที่ไม่คำนึงถึงเลขสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลหรืออีกในหนึ่งก็คือยังไม่ได้ดูสมการก็เขียนค่าคงที่สมดุลแล้วผลทำให้เราได้คะแนนน้อยลงเพราะฉะนั้นเมื่อโจทย์ให้มาเป็นสมการเราต้องดูก่อนว่าสมการนั้นดูหรือยังอ่ะเราเริ่มมาดูสมการกันก่อนมีคาร์บอน1ตัวต่อมาเราควรจะดูออกซิเจนก่อนเพราะว่าไฮโดรเจนเป็นสารประกอบของหลายตัวซึ่งจะคำนวณยากออกซิเจนทางซ้ายมี1ตัวทางขวาก็มี1ตัวแล้วเพราะฉะนั้นคาร์บอนกับออกซิเจนครบแล้วต่อมาเรามาดูไฮโดรเจนไฮโดรเจนทางซ้ายมี6อะตอมทางขวาเพิ่งมี3เพราะฉะนั้นใส่3ลงไปในนี้
จากนั้นเราก็เขียนค่าคงที่สมดุลได้ว่าเท่ากับความเข้มข้นของ CO คูณกับแก๊สไฮโดรเจนยกกำลัง3หารด้วยความเข้มข้นของ CH4 และน้ำหลายคนอาจสังเกตว่ากรณีที่เป็นน้ำทำไมเอามาคิดได้ในกรณีนี้จะสังเกตว่าน้ำเป็นแก๊สแสดงว่ามันเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำปฏิกิริยานั่นเองต่อมาสมการที่2ถามตัวเองว่าสมการนี้ดูหรือยังไนโตรเจนทางซ้ายมี2เพราะฉะนั้นใส่2เข้าไปส่วนทางซ้ายมีไฮโดรเจน2ทางขวามี6เพราะฉะนั้นใส่3เข้าไปไม่ยากเพราะฉะนั้นค่าคงที่สมดุลของการเกิดแอมโมเนียก็จะคือความเข้มข้นของแอมโมเนียยกกำลัง2หารด้วยความเข้มข้นของไนโตรเจนคูณกับความเข้มข้นของไฮโดรเจนยกกำลัง3จบข้อสุดท้ายถามตัวเองอีกครั้งว่าอะตอมทุกอะตอมทางซ้ายและทางขวาเท่ากันหรือไม่มาดูไนโตรเจนทางซ้าย1ทางขวาก็1ต่อมาเราควรจะดุลออกซิเจนก่อนเพราะว่าไฮโดรเจนมีเป็นองค์ประกอบของสารอื่นออกซิเจนทางซ้ายมี2ตัวทางขวาเพิ่งมี1ตัวใส่2เข้าไปจากนั้นเราก็ดูไฮโดรเจนไฮโดรเจนตอนนี้มีตรงนี้4ส่วนตรงนี้3เป็น7 7แล้วทางนี้เป็น2เราจะทำไงก็เป็น7ส่วน2หรือเราอาจจะคูณคว้ายขึ้นไปเป็น 2NO2 บวกกับ7ไฮโดรเจนได้เป็น 2NH3 บวกกับ4น้ำจากนั้นเราก็มาหาเขียนค่า K4 ก็เท่ากับความเข้มข้นของแอมโมเนียยกกำลัง2คูณกับความเข้มข้นของน้ำยกกำลัง4หารด้วยความเข้มข้นของ NO2 ยกกำลัง2และคูณกับความเข้มข้นของไฮโดรเจนยกกำลัง7